เรื่องพระจาปาเถรีผู้เคยเป็นภรรยาของอุปกาชีวกะพระจาปาเถรีนี้บำเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆสะสมกุศลลมูลมาโดยลำดับสร้างสมสัมภารธรรม เครื่องปรับปรุงวิโมกมาในพุทธุป,ประบาทการนี้ก็บังเกิดเป็นลูกสาวของหัวหน้าพรานล่าเนื้อในหมู่บ้านพรานล่าเนื้อตำบลหนึ่งในวังกหารชนบทนางมีชื่อว่าจาปาสมัยนั้นนักบวชอาชีวะกะชื่ออุป,ปกะพบกับพระศาสดา ซึ่งเสด็จออกจากโพธิมันทสถานเจาะจงไปยังกรุงพาราณสีเพื่อประกาศพระธรรมจักรถามว่าผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านผ่องใสชวีวันก็ขาวผ่องบริสุทธิ์ผู้มีอายุท่านบวชเฉพาะเจาะจงใครกันนะหรือว่าใครเป็นศาสดาของท่านหรือว่าท่านชอบใจธรรมของใคร พระศาสดาทรงชี้แจงให้เขารู้เรื่องที่พระองค์เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าและการประกาศพระธรรมจักรดังนี้ว่าเราครอบงำธรรมทั้งหมดรู้ธรรมทุกอย่างไม่ติดอยู่ในธรรมทั้งปวงละกกิเลสได้หมดหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหารู้ยิ่งด้วยปัญญาเองแล้ว ยังจะต้องแสดงว่าใครเป็นศาสดาเล่าเราไม่มีอาจารย์คนเสมอเราก็ไม่มีคนที่เทียบเราในโลกทั้งเทวโลกก็ไม่มีเราเป็นอรหันต์เป็นศาสดายอดเยี่ยมเป็นเอกเป็นสัมมาสัมพุทธะเย็นสนิทดับร้อนได้แล้ว เราจะไปกรุงพาราณสีราชธานีของแคว้นกาสีเราจะลั่นกลองธรรมะอมตะเพรีในโลกอันมืดเขามีจิตเลื่อมใสกล่าวว่า <c oughs> ผู้มีอายุท่านเป็นอรหันต์อนันตชินะหรือแล้วหลีกทางให้แยกไปยังวังกหารชนบท เข้าอยู่อาศัยหมู่บ้านพรานล่าเนื้อตำบลหนึ่งในชนบทนั้นหัวหน้าพรานล่าเนื้อในหมู่บ้านนั้นอุปถากบำรุงเขาวันหนึ่งหัวหน้าพรานล่าเนื้อจะไปล่าเนื้อไกลจึงสั่งจาป่าลูกสาวของตนว่าเจ้าอย่าลืมพระอรหันต์ของพ่อนะลูก แล้วไปพร้อมกับลูกชายคนพี่หลายคนลูกสาวของพรานนั้นมีรูปงามน่าชมครั้งนั้นเมื่อถึงเวลาหาอาหารอุปกาชีวะกะก็ไปยังเรือนของนายพรานล่าเนื้อเห็นจาปาเข้ามาส่งอาหารใกล้ๆก็เกิดรักจับใจไม่อาจจะกินอาหารได้ จึงถือภาชนะอาหารไปที่อยู่ของตนครุ่นคิดว่าถ้าเราได้จาปาจึงจะมีชีวิตอยู่ถ้าไม่ได้ก็เห็นจักตายแล้วนอนอดอาหารครบเจ็ดวันนายพรานกลับมาก็ถามลูกสาวว่าเจ้าไม่ลืมพระอรหันต์ของพ่อดอกหรือลูก จาปาตอบพ่อว่าท่านมาวันเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่เคยมาอีกเลยจ้ะพ่อทันใดน,นั่นเองนายพรานก็ไปยังที่อยู่ของอุปการชีวะกะนั้นลูบคลำเท้าทั้งสองถามว่าไม่สบายหรือท่านเจ้าข้าอุปการชีวะกะถอนใจ ได้แต่กลิ้งเกลือกอยู่นั่นเองนายพรานประวารณาว่าบอกมาเถิดเจ้าข้าการใดพอจะทำได้ก็จะทำให้ทุกอย่างอุปกาชีวะกะจึงบอกกล่าวถึงปรารถนาในใจในายพรานถามว่าก็ท่านรู้ศิลปะอะไรบ้างเล่าอุปการชีวะกะตอบว่า ไม่รู้เลยคนไม่รู้ศิลปะอะไรเลยจะอยู่ครองเรือนได้หรือเจ้าข้าข้านะไม่รู้ศิลปะอะไรเลยจริงๆแต่เอาเถิดข้าพอจะแบกเนื้อและขายเนื้อได้บ้างอย่างนี้ก็พอใจข้าแล้วนายพรานส่งผ้านุ่งให้ผืนหนึ่งฝากให้อยู่เรือนของสหายตน ชั่วเวลาเล็กน้อยในวันนั้นเองก็นำมาสู่เรือนแล้วมอบลูกสาวให้เมื่อเวลาล่วงมาคนทั้งสองอยู่ร่วมกันก็เกิดลูกขึ้นมาตั้งชื่อว่าสุพัทธะในเวลาลูกร้องนางจาปาก็ใช้เพลงกล่อมลูกเย้ยหยันเสียดสีอุปกะไปในตัว เป็นต้นว่าเจ้าลูกอุปกะเอ๋ยเจ้าลูกอาชีวกะเอ๋ยเจ้าลูกคนแบกเนื้อเอ๋ยอย่าอ้อนไปเลยตามเชยของจาปานายอุปกะนั้นสุดจะอดใจจึงพูดว่าจาปาเจ้าอย่าดูหมิ่นข้าวาอนาถานะข้ามีสหายคนหนึ่งชื่ออนันตชินะ ข้าจะไปหาเขาก็ได้นางจาปารูวา้ว่าอุปกะอึดอัดใจ,จด้วยอุบายวิธีนี้จึงกล่อมลูกอย่างนั้นบ่อยๆวันหนึ่งเขาถูกนางกล่อมลูกเย้ยหยันเสียดสีอย่างนั้นก็โกรธกล่าววา่าแต่ก่อนเราบวดถือไม้เท้าบัดน,นี้เรากลายเป็นพลานล่าเนื้อไปเสียแล้วไม่อาจข้ามจากตรง คือตั้นหาอันร้ายกาไปสู่ฝั่งโน้นคือพระนิพานได้ดูกระจาปาเจ้าสำคัญเราว่าเป็นคนมัวเมาจึงกล่อมลูกเย้ยหยันเสียดสีเราจักตัดพันธะของเจ้าไปบวชอีกนางจาปาอ้อนวอนว่าข้าแต่ท่านมหาวีระโปรดอย่าโกรธจาปาเลยข้าแต่ท่านมหามุนี โปรดอย่ากโกรธจาปาเลยเพราะว่าผู้ถูกความโกรธครอบงำแล้วไม่มีความบริสุทธิ์ดอกแล้วตะบะจะมีมาแต่ไหนเล่าเราจะกลีกออกไปจากบ้านนาราใครจะอยู่บ้านนารานี้ได้เจ้าผูกเหล่าสมณะผู้เลี้ยงชีพโดยธรรมด้วยมายาสตรีข้าแต่ท่านกาละมาสิกลับมาเถิด จงบริโภคกามเหมือนแต่ก่อนจาปาและเหล่าญาติของจาปายอมอยู่ใต้อำนาจท่านแล้วดูกระจาปาเจ้าจะกล่าวคำรักเช่นใดเป็นสีเท่าจากคำนี้แก่เราคำรักเช่นนั้นจะพึงโอราณสำหรับบุรุษผู้ร่านรักในเจ้าเท่านั้นดอกนะข้าแต่ท่านกาละเพราะเหตุไร ท่านจึงละทิ้งจาปาซึ่งสะสวยมีเรือนร่างงามดั่งต้นคนทาบานสะพรั่งบนยอดเขาดังเครือทับทิมที่ดอกบานแล้วดังต้นแคฝอยบนเกาะผู้ที่ร่างไหลด้วยจันแดงนุ่งห่มผ้าชั้นเยี่ยมของแคว้นกาสีไปเสียเล่าเจ้าจากตามเบียดเบียนเราด้วยรูปที่ตกแต่ง เหมือนอย่างผ่านนกประสงค์จะตามเบียดเบียนนกไม่ได้ดอกนะข้าแต่ท่านกาละผลคือลูกของเรานี้ท่านก็ทำให้เกิดมาแล้วเพราะเหตุไรท่านจึงจะละทิ้งจาปาซึ่งมีลูกไปเสียเล่าเราท่านผู้มีปัญญามีความเพียรมากย่อมละพวกลูกๆตอนนั้นก็พวกญาติตอนนั้นก็ซับ พากันออกบวชเหมือนพยาช้างตัดเชือกที่ผูกฉะนั้นบัดนี้ข้าจะเอาไม้หรือมีดฟาดลูกคนนี้ของท่านให้ล้มลงเหนือพื้นดินเพราะความเศร้าโศกถึงลูกท่านจะไม่ไปไหนได้ไหมดูกระหญิงเลวถึงเจ้าจักยอมมอบลูกให้ฝูงสุนัขจิ้งจอกเพราะลูกเป็นต้นเหตุเจ้าก็จักทำเรา ให้หวนกลับมาอีกไม่ได้ดอกข้าแต่ท่านกาละเจ้าขาเอาเถิดเดี๋ยวนี้ท่านจะไปที่ไหนคามนิคมนครราชธานีไหนเจ้าคะแต่ก่อนได้มีพวกคณาจารย์ไม่เป็นสมณะก็ถือตัวว่าเป็นสมณะจาริก,กันไปตามคามนิคมชนบทราชธานี ความจริงท่านผู้หนึ่งนั้นคือพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้ณริมฝั่งแม่น้ำเน,ำเนรัญชราสงแสดงทาโปรดมูสัตว์เพื่อละทุกข์ทั้งปวงเราจะไปเฝ้าพระองค์พระองค์จักเป็นศาสดาของเราบัดนี้ขอท่านพึงกราบทูลพระโลกนาถผู้ยอดเยี่ยม ถึงการถวายบังคมของจาปาและพึงทำประทักษินเวียนขวาแล้วอุทิศกุศลทักษินาแก่จาปาด้วยข้อที่เจ้าพูดแก่เราเราทำได้บัดนี้เราจะกราบทูลพระโลก,กนาถผู้ยอดเยี่ยมถึงการถวายบังคมของเจ้าและเราจะทำประทักษินเวียนขวา แล้วอุทิศกุศลทักษิณาแก่เจ้าแน่อุปกะจึงออกเดินทางบ่ายหน้าไปทางทิศตะวันตกสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารกรุงสาวัตถีตรัสสั่งภิกษุทั้งหลายไว้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายวันนี้ ผู้ใดมาที่นี่ถามว่าอนันตชินะอยู่ไหนพวกเธอจงส่งผู้นั้นมาหาเราฝ่ายอุป,ปกะถามเขามาตลอดทางว่าอนันตชินะอยู่ไหนก็มาถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับเข้าไปยืนอยู่กลางวิหารถามว่าท่านอนันตชินะอยู่ไหน ภิกษุทั้งหลายก็นําเขาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาพบพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้จักขพเจ้าหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบพร้อมทั้งย้อนถามว่ารู้จักสิก็ท่านไปอยู่เสียที่ไหนตั้งนาน ถึงเท่านี้เล่าข้าพเจ้าไปอยู่ที่วังกหาราชนบทพระพุทธเจ้าค้าอุปกาเวลานี้ท่านก็แก่เท่าแล้วบวชเสียได้ไหมเล่าบวชก็ได้พระพุทธเจ้าค้าพระาศาสดาจึงตรัสสั่งภิกษุรูปหนึ่งว่ามานี่นะภิกษุ เธอจงให้ท่านผู้นี้บวชเสียนะภิกษุนั้นก็ให้อุปกะนั้นบวชพระอุปกะนั้นบวชแล้วก็รับกรรมฐานในสำนักพระศาสดาประกอบภาวนาอยู่นึงเนืองไม่นานนักก็ตั้งอยู่ในอนาคามิผลเมื่อมรณาภาพแล้วไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นอวิหา เพราะเหตุที่บังเกิดนั่นแลก็บรรลุพระอรหันต์ชนเจ็ดคนที่พอบังเกิดในพรหมโลกชั้นอวิหาก็บรรลุพระอรหันตท่านอุปกะนี้ก็เป็นผู้หนึ่งแห่งจำนวนชนเจ็ดคนนั้นภิกษุเจ็ดรูปเข้าถึงพรหมชั้นอวิหาแล้วก็หลุดพน้นสิ้นราคาโทสะ ข้ามตันหาเครื่องซ่านไปในโลกภิกษุเจ็รูปนั้นสามรูปคืออุปกะอุปะละคันทะและปุกกุสาติและอีกสี่รูปคือพัทยาคันทเทวะพาหุรักค,คิและปิ่งคิยะและกายมนุษย์แล้วก็เข้าถึงกายทิพย์ดังนี้ ครั้นเมื่ออุปกะเดินทางจากไปแล้วนางจาปาก็มีใจเบื่อหน่ายจึงมอบลูกให้ในายพรานผู้เป็นตาไว้เดินไปตามทางที่อุปกะไปก่อนแล้วถึงกรุงสาวัตถีแล้วก็บวชในสำนักภิกษุณีทั้งหลายกระทํากิจในวิปัสสนาก็ตั้งอยู่ในพระอรหันตตามลำดับมรร เรื่องพระจาปาเถรีจบ